ผมเห็นว่า วันแรกนี้เราจะพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวกับคำที่ใช้อยู่ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อเราถือความหมายของคำไม่ถูกต้องหรือตีความหมายของคำไม่ถูกต้องก็ตาม เรื่องคำนั่นแหละมันมีปัญหามากเดี๋ยวนี้ที่ทำให้เกิดความยากลำบากเรื่องคำไม่พอใช้บ้างใช้ไม่ตรงกันบ้าง มีจะใช้ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปเราแยกเป็นสองอย่างคือภาษาคนภาษาธรรมภาษาธรรมนั้นเป็นภาษาธรรมชาติพูดอย่างความจริงของธรรมชาติจบไปถึงที่ตัวธรรมชาติไม่เกี่ยวกับคนที่นั่นเป็นภาษาคนมันมุ่งมาเป็นบุคคลมุ่งไปที่ตัวบุคคลหรือพูดให้เป็นบุคคลขึ้นมาให้เป็นบุคคลขึ้นมา ในที่นี้ก็ทำความเข้าใจที่หลับตาเห็นว่ามันมีอยู่เป็นสองชนิดเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมโดยเฉพาะด้วยก็ไม่เกี่ยวกับคนไม่ใช่บุคคลยิ่งท่านเป็นบุคคลเป็นตัวบุคคลเป็นอย่างบุคคลมีร่างกายอย่างบุคคล มีเรื่องในโลกอย่างบุคคล ถ้าพูดเล็งถึงบุคคลก็มีความหมายไปอย่างถ้าเล็งถึงธรรมะคือธรรมชาติก็เล็งไปอย่างโดยเฉพาะเช่นคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพูดเล็งไปถึงบุคคลภาษาคนก็มันเล็งไปถึงตัวคนตัวองค์พระพุทธเจ้ามันจะพูดอย่างธรรมภาษาธรรมมันก็ไปเล็งถึงธรรมไม่ใช่ตัวบุคคล ถ้าเป็นบุคคลก็มีเรื่องอย่างบุคคลมีประวัติในประวัติศาสตร์ถ้าเป็นธรรมมันไม่มีประวัติชนิดนั้น เราจะมาพูดกันถึงคำว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นที่เข้าใจข้อนี้มีความสำคัญคือทุกคนทุกองค์บวชอุทิศพระพุทธเจ้า อย่างที่เราบวชวิธีที่เราบวชตามวินัยกรรมแบบนี้เรียกว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้า ซึ่งจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์ดูเองอุทิศถึงหรือไม่ถึงรู้จักหรือไม่รู้จักมีหรือไม่มีมีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่นั่นแหละจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะพูดกันในวันแรกเพราะว่าทุกองค์บวชอุทิศพระพุทธเจ้าอุทิศถูกตัวท่านไหมมีพระพุทธเจ้าไหมนี่ก็ถือเอาตามพระบาลีที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ว่าถือเป็นหลักสำคัญ คือพระบาลีที่ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็ทั้งว่า ไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมน่าจะจับจีวรของเราอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราไม่ชื่อว่าเห็นเราคือทรงปฏิเสธว่าองค์เนื้อหนังร่างกายเป็นเนื้อหนังร่างกายอย่างคนๆนี่ไม่ใช่เราคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องเห็นธรรม
จึงจะเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นเราในที่นี้ท่านเรียกว่าเรามัง ก็มีปัญหาชั้นแรกว่า เห็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าหรือยังถ้าไม่เห็นมันก็เรียกว่าอุทิศอย่างทั้งที่ไม่เห็นมันก็เหมือนละเมอ เพราะว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริง อยู่ที่ไหนหรือคืออะไรเมื่อกับเด็กๆเอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละยกให้แต่เด็กๆมันคิดอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้มันจะรู้จักอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้พระพุทธรูปนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าข้าวันในโบสถ์ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้เรามันไม่ใช่เด็กแล้วนี่มันโตแล้วนี่ ควรจะรู้เรื่องนี้ดีว่าพระพุทธเจ้ากันที่ตรงนายเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็ใต้หลักนี้คนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมคนใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นเรา ที่พระบาลีแห่งหนึ่งไม่ใช่สูตรเดียวกันมีอีกสูตรผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นบัดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นคำของพระสารีบุตรกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระภูมิพระภาคเจ้าว่าพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้คือการว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นเราคือเห็นองค์พระพุทธเจ้าพระองค์จริงการเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราก็ไม่เคยเห็นปฏิจจสมุปบาทก่อนบวชใช่ไหมเราก็ไม่อาจจะยึดถือเอาว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมแล้วถ้าเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะพระองค์จริงจะจริงไปได้แค่ไหนมันก็อยู่ที่เห็นธรรมกี่มากน้อยดูเองก็แล้วกันที่นี่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอะไรเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอะไรก็มีปัญหาต่อไปที่ว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอะไรเห็นอย่างไรนี่ก็มีคำอธิบายเห็นการอาศัยเกิดขึ้นและการอาศัยกันระดับลงแห่งทุกข์เห็นการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือเห็นการอาศัยกันแล้วดับลงแห่งทุกข์คำว่าเห็นความเกิดขึ้นหรือความดับลงแห่งทุกข์โดยอาศัยเหตุปัจจัยนั้นๆ นั่นแหละคือเห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นอาศัยปัจจัยอะไรแล้วความทุกข์เกิดขึ้นหรือเห็นอาศัยเหตุปัจจัยอะไรแล้วความทุกข์จึงดับลงเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท คำนี้ขอให้จำไว้เป็นหลักหน่อยนะถ้าใช่กับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์แล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่มีจิตใจรู้สึกคิดนึกแต่ว่าเห็นเกิดอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงเหมือนกันคำนี้ยากไปเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาความเป็นไปตามปัจจัยจะเป็นแผ่นดินหรือเป็นอะไรที่มันไม่มีชีวิตจิตใจอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดเมฆอาศัยการเกิดฝนอาศัยการเกิดแล้วก็ตาม
นั่นก็มีลักษณะปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่เรียกปฏิจจสมุปบาทเรียกอิทัปปัจจยตา นั่นควรจะเข้าใจได้เองว่าอิทัปปัจจตามันกว้างกว้างหมดไม่ว่าอะไรถ้าอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงนั่นก็เรียกอิทัปปัจจตาแต่เฉพาะมายกเอามาเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกอย่างคนหรือสัตว์ที่นี่จึงจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทท่านจะมักจะเรียกว่าเรื่องยาวไปเลยติดทั้งสองอันอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโทเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดชัดเต็มที่คือเห็นของสิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกเห็นปฏิจจสมุปบาทชนิดเห็นอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเห็นธรรมธรรมะแท้เมื่อเห็นปฏิจจเห็นธรรมก็คือเห็นเราเห็นพระองค์ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทีนี้ก็อยากจะพูดถึงสมัยเมื่อเราบวชเราเคยเห็นธรรมนี่ไหมเราก็ไม่ได้เห็นธรรมคือปฏิจจสมุปบาทที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราบวชเราจะบวชก็ตามเราไม่เห็นธรรมนั่นก็กลายเป็นว่าเราบวชอุทิศเจาะจงทั้งที่ไม่เห็นตัวทีนี้มันก็ไม่พอทีไม่สำเร็จประโยชน์เอากันเห็นตัวเดี๋ยวนี้ก็บวชแล้วจะศึกอยู่แล้วศึกษามาหลายเดือนแล้วก็ควรจะเห็นเองปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ก็เห็นธรรมแล้วเห็นพระพุทธองค์พระองค์จริงก็ถือเอาพระพุทธองค์พระองค์จริงเป็นพระพุทธเจ้าที่เราเห็นนี่อย่างนั้นก็เราเห็นเมื่อเราเห็นเราก็เจาะจงได้จริงไม่ละเมอทำในใจรู้สึกถึงการที่อาศัยเกิดขึ้นแห่งทุกข์อาศัยกันดับลงแห่งทุกข์เห็นชัดอยู่ในตัวเราเนี่ยดีกว่าที่อื่นหมดเมื่อไรอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแห่งทุกข์จนว่าอาณาจักรภายในกระทบอาณาจักรภายนอกเกิดวิญญาณแล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาปาทานภพชาติและทุกข์นี่คือเห็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์นี่คือเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมคือเห็นพระองค์จริงพระเจ้าพระองค์จริงขอเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงทีก่อนที่จะศึกออกไปก่อนจะลาสิกขาออกไปการบวชจะอุทิศพระพุทธเจ้าอุทิศพระพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นหมันถ้าเราไม่เห็นมันก็เป็นหมันแล้วก็ไม่รู้สึกตัวก็ไม่มีใครรับผิดชอบมันก็ละเมอกันไปตั้งแต่บวชจนศึกจนตลอดชีวิตก็ได้เป็นที่แน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้เราเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือพระองค์ธรรมพระองค์จริงคือพระองค์ธรรมพระองค์คนมันไม่ใช่พระองค์ธรรมแทนพระองค์ธรรมพระองค์แทนถ้าอนุญาตให้พูดหยาบคายหน่อยก็พระองค์เปลือกเนื้อหนังทางกายเป็นพระองค์เปลือกธรรมะในนั้นเป็นพระองค์เนื้อในเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เนื้อในคือเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกคือเห็นพระองค์ของท่านที่เป็นร่างกายเหมือนเราท่านทั้งหลายดินน้ำลมไฟขันธ์5ได้เหมือนเราท่านทั้งหลายแต่พูดอย่างนี้มันชักจะหยาบคายจะถูกด่าพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกพระพุทธเจ้าพระองค์เนื้อในพระองค์เนื้อในคือพระองค์ธรรมทำคือปฏิจจสมุปบาทท่านเราเห็นอาศัยการเกิดขึ้นแห่งทุกข์อาศัยการดับลงแห่งทุกข์ในเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในเราเนี่ยดีไหมวิเศษไหม
ไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องไปเห็นที่อื่นไม่ต้องไปเห็นอินเดียไปอินเดียก็ไม่หาไม่พบผมเคยไปแล้วไม่พบ ในที่สุดก็ต้องหันมาหาหลักที่พระพุทธเจ้าว่าเมื่อเห็นเกิดขึ้นดับลงแห่งทุกข์นั่นคือเห็นเราโดยเฉพาะที่มันจะเห็นง่ายที่สุดก็ที่มันเกิดดับอยู่กับเราในร่างกายเรานี่โดยสมมติเรียกว่าเรานี่พยายามให้เห็นเกิดทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรเกิดทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรเกิดทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรนี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงขอให้ได้พบปะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงซะก่อนที่จะลาสิกขาออกไปมันจะไม่เป็นหมันมันพยายามทำสมาธิจิตให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์เนื่องในพระองค์ธรรมถ้าเห็นจะเปลือกข้างนอกคือเห็นพระองค์คนไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเกิดที่อินเดียทำไมนู่นเกิดในอินเดียก็เดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าไม่รู้จักไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะเห็นเปลือกคือเห็นองค์คนแล้วบางทีคนที่ไม่เห็นไม่รู้จักไม่ชอบก็มีในประเทศอินเดียสมัยโบราณครั้งพุทธกาลคนที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มีมากทำตัวเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าก็มีมากโดยเฉพาะพวกผู้หญิงเขาไม่ชอบเขาก็ด่าพระพุทธเจ้าโอ้ยสมณะหัวโล้นดีแต่ทำให้คนเป็นม่ายสมณะหัวโล้นด่าใช้คำหยาบคายดีแต่ทำให้คนเป็นม่ายผัวไปบวชเสียเมียมันเป็นม่ายแล้วเมียมันโกรธ นี่เขาไม่ชอบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเดินสวนทางกันอยู่ก็ไม่รู้จักไม่ชอบไม่โกรธแล้วด่านั่นแหละดูดีเลยว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นอกพระองค์เปลือกเป็นอย่างไร พระองค์เนื้อในเป็นอย่างไร เห็นองค์เนื้อในคือเห็นธรรมทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์ดับไปอย่างไรก็ให้เห็นในตัวเราเนี่ยในชีวิตเราที่เราสมมติเรียกว่าเรานี่มันไม่ได้โดยแท้จริงมันเป็นจะขันไม่ใช่ตัวเราแต่เราเรียกภาษาธรรมดาพูดกันธรรมดาว่าตัวเราก็อย่างไรในตัวเพื่อนของเราในมนุษย์ทั้งหลายก็อย่างไรมันจะเกิดกับสิ่งที่มีชีวิตไกลออกไปเช่นในสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันต้องเกิดอย่างเดียวกันทั้งนั้นมันมีชีวิตมันมีความอยากเป็นตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมันจึงพยายามทำความเข้าใจศึกษาให้เข้าใจความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรเห็นธรรมะและเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เนื้อหนังร่างกายคือเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นพระองค์ธรรมเป็นนามธรรมท่านจะเรียกว่าธรรมเฉยๆไม่ได้เรียกว่านามธรรมแต่มันมีลักษณะเหมือนเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คุณเปรียบเทียบดูดีนี่พระองค์ธรรมนะนี่พระองค์คนพระองค์คนในอายุ80ปีตายแล้วเผาแล้วตายแล้วเผาแล้วส่วนพระองค์ธรรมนี่นิรันดรไม่มีเกิดไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานไม่มีเป็นนิรันดรคงที่พระองค์ธรรมเป็นกฎของธรรมชาติเป็นนิรันดร เพราะฉะนั้นองค์นี้อยู่นอกประวัติศาสตร์ไม่มีใครเขียนประวัติได้จะเขียนเป็นประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้แต่องค์นี้มาเขียนเป็นประวัติอย่างประวัติศาสตร์บ้างอย่างนิยายบางที่เราเรียนพุทธประวัติอย่างนิยายนี่ก็เป็นอย่างนิยาย พวกฝรั่งก็รู้จักกันแต่พระพุทธเจ้าองค์คนมีประวัติศาสตร์เขาไม่เคยได้สนใจพระองค์ธรรมที่อยู่นอกประวัติศาสตร์และเป็นนิรันดร พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นนิรันดรคือเป็นธรรมเป็นกฎแห่งธรรมชาติเป็นธรรมะที่ว่าความทุกข์อาศัยการเกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์อาศัยดับกันไปอย่างไรกฎนี้เป็นกฎธรรมชาติ
็นนิรันดรตลอดเวลาไม่มีตั้งต้นไม่มีสิ้นสุดนี่พระพุทธเจ้าองค์นี้นิรันดร ไม่เคยประสูติจากท้องแม่แล้วไม่เคยตรัสรู้แล้วไม่เคยนิพพานอย่างพระองค์คน ถึงแม้เราก็เหมือนกันเรียนกันแต่พระองค์คนใช่ไหมพุทธประวัติในนักธรรมหนังสือธรรมหนังสือนักธรรมที่เราต้องเรียนนะเราเรียนแต่พระองค์คนทำกันแล้วไปแล้วไม่ต้องโทษใครต่อไปนี่ก็เรียนพระองค์ธรรมพยายามให้เห็นให้รู้จักให้เข้าใจถึงให้เข้าถึงพระองค์ธรรมเป็นอธิบายไม่ได้ยากที่จะอธิบายต้องพูดถึงพระองค์คนสักหน่อยนะ พระองค์คนที่เป็นพระองค์คน ในบาลีจะยื่นอัตถกถาแบ่งเป็นสามองค์ สัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เอง ปัจเจกพุทธะรู้เฉพาะตนเองสอนใครไม่ได้อนุพุทธะรู้ตามพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะทั้งสามองค์นี้เป็นองค์คนทั้งนั้นแหละเป็นองค์บุคคลทั้งนั้นสัมมาสัมพุทธะก็องค์คนปัจเจกพุทธะก็องค์คนอนุพุทธะก็องค์คนเราจะรู้ออกไปอีกสามองค์ก็ยังเป็นองค์คน องค์คนมีแก่นมีเนื้อในเป็นองค์ธรรมเวทองค์ธรรมที่นี่อยากจะให้ทราบกว้างไกลออกไปที่มันเป็นเรื่องละเอียดออกไป แม้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างเถรวาทอย่างในพระไตรปิฎกของเรานะมันมีอย่างมหายานอย่างพระไตรปิฎกของมหายานเขาก็พูดไว้น่าฟังแล้วก็มีเหตุผลอยู่ในตัวที่เห็นได้เองว่ามีพระพุทธเจ้าองค์แรกที่สุดเรียกว่าอาทิพุทธะอาทิแล้วองค์ต้นและองค์แรกเป็นธรรมชาตินิรันดรอนันตกาลมันก็พอจะเรียกได้ว่าพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมที่อาทิพุทธะนี่อาศัยฌานอาศัยสมาธิอาศัยการเพ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเห็นแล้วเกิดพระพุทธเจ้าอันดับที่สองเรียกว่าทยานีพุทธะพระองค์พระพุทธเจ้าที่เกิดจากฌานทยานีพุทธะเกิดจากฌาน มีชื่อต่างๆมันก็หลายองค์มีชื่อต่างๆแล้วก็มีองค์ที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ที่ชื่อว่าอมิตาภะอมิตาภะที่เขาทำติดว่าที่หน้าผารูปอวโลกิเตศวนรูปโพธิสัตว์องค์นั้นชื่ออมิตาภะเมื่อจากอมิตาภะนี่จากพระพุทธเจ้าอมิตาภะนี่จึงออกมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างมนุษย์เรียกว่ามานุสีพุทธะนั้นพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมของเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างมนุษย์เป็นมานุสีพุทธะออกมาจากพระพุทธเจ้าชนิดอมิตาภะที่เกิดขึ้นโดยกำลังฌานปรากฏโดยกำลังฌานของผู้มีฌานแล้วถึงปรากฏออกมาก็จากองค์เดิมแท้คืออาทิพุทธะฟังดูเป็นสนุกแยกภายมีสามองค์และสามชั้นเลยท่านลึกสุดอยู่อาทิพุทธะออกมาเป็นทยานีพุทธะมีหลายชื่อผมจำไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของมหายานแต่มหายานอินเดียนะไม่ใช่มหายานเมืองจีนเมืองจีนว่าตามอินเดียนี่พระพุทธเจ้ามานุสีพุทธะที่เราเรียกว่าพระองค์คนพระองค์คนพระสิทธัตถะโอรสพระเจ้าสุตโตทนาพระนางมายาเกิดเมื่อกี่ปีแล้วนิพพานแล้วเป่าแล้วพระองค์
คนมานุษย์พุทธะพระองค์คนส่วนพระองค์ทยาทยานีหรืออาทิรุณพระองค์ธรรมเป็นพระองค์ธรรมไปแล้วฝ่ายเทรวาสเราไม่ได้เรียนรู้ถึงขนาดนี้และไม่ได้เอามาสอนไม่ต้องการให้รู้นะแต่ถ้ารู้ก็ดีเหมือนกันนะมีประโยชน์เหมือนกันนะพวกมหายานก็มีกันอย่างนี้ทีนี้มันยังน่าสนใจต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์มนุษย์เนี่ยมนุษย์สีพระเจ้าที่เป็นองค์มนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าองค์ที่เรานับถืออยู่นี่พระสมณโคดมเนี่ยมันก็ยังมีเป็นสามชนิดสามส่วนสามชนิดคือสามกายเรียกว่าสามกายดีกว่ามีกายอย่างเนื้อหนังเป็นเนื้อหนังนี่ก็เรียกว่าองค์เนื้อหนังสัมโภคกายกายเนื้อหนังยังมีธรรมกายที่เป็นธรรมะเป็นตัวธรรมะเป็นกายเรียกว่าธรรมกายแล้วเรียกอีกชื่อเรียกว่านิรมานกายกายที่ปรับปรุงเฉพาะเหตุการณ์จะไปทำหน้าที่ที่ไหนอะไรที่ไหนเมื่อไรก็แปลงให้มันเป็นเหมาะสมกับเหตุการณ์อันนั้นนี่เขาพูดออกไปถึงอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจะลงไปโปรดใครในนรกหรือพระเจ้าจะไปพวกเทวดาโปรดยักษ์โปรดมารใช่ไหมพระเจ้าจะดับปรับปรุงร่างกายให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆไปทำหน้าที่ได้สำเร็จเลยมีสามกายสัมโภคกายเนื้อหนังกรรมกายกายธรรมะนิรมานกายกายที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์คุณไปดูรูปภาพปฏิจจสมุปบาทรูปใหญ่ที่ตึกชั้นบนแล้วไปดูที่เขาแบ่งเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นเปรตเป็นโลกเดรัจฉานตรงนี้มีพระพุทธเจ้าทุกองค์เลยสีต่างๆพระพุทธเจ้าประจำโลกเปรตประจำโลกนรกโลกเดรัจฉานโลกมนุษย์ผมเข้าใจว่าอันนี้คือนิรมานกายเอาละเป็นว่ากายก็จะมีสองประเภทนะกายเป็นเนื้อหนังเป็นบุคคลแล้วกายเป็นธรรมะคือธรรมกายถ้าในโบสถ์ไปเทรวาสเราในโบสถ์มีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปประธานองค์เดียวถ้าเป็นโบสถ์อย่างมหายานของคุณก็มีสามองค์ก็มีสามกาย แต่ก็น่าแปลกที่ว่าวัดพระธาตุเราตรงนี้มีพระพุทธเจ้าสามองค์นั่งอยู่ที่ท่านคุณไปดูไปเห็นก็เห็นนะท่านจะมาสามองค์ได้อย่างไรอธิบายไม่ถูกได้จะเดาว่ามันจะเป็นของพวกมหายานก็มาทำกันไว้เพราะว่าพุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยก็มีลักษณะเป็นมหายานแต่พวกเทวาไม่เอาไม่รับไม่ยอมรับปฏิเสธเพราะนั้นต้องมาอยู่กลางแดดกลางลานโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ทางหลังพระธาตุไปทางโน้นโบสถ์ธรรมดามีพระพุทธรูปองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียว มันชักจะยืดยาวไหมว่าพระเจ้ามีหลายชนิดแล้วชนิดไหนที่จะเอาเป็นที่พึ่งชนิดไหนจะเป็นที่พึ่งหรือว่าเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนไม่ต้องบอกแล้วมั้งองค์ธรรมพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมที่เป็นนิรันดรไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่มีเกิดไม่มีดับไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานไม่พระองค์ธรรมถ้าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เรียกว่าเห็นถึงที่สุดบางทีจะเป็นพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นทำนองเดียวกันคือว่าเราดับทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นมาเราดับทุกข์ได้นี่เราก็จะมีความหมายว่ามันเห็นมีพระพุทธเจ้าเฉยเลยเราไม่เพียงแต่เห็น
จึงจะเห็นมันยังไกลไปมีได้เลยมีลักษณะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระเจ้าชั่วคราวน้อยๆเลยถ้าดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เป็นดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ได้นี่เราก็เข้าถึงเรื่องมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงถือตามหลักเทรวาสเราก็เป็นอนุพุทธะและเป็นอนุพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าชนิดอนุพุทธะ แต่ถ้าเราจะพูดกันตรงๆ เราเห็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมนี่เราก็มีพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอยู่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมธรรมกายคำว่าธรรมกายคำนี้อธิบายกันได้กันหลายอย่างตามชอบใจ แต่อธิบายตรงๆทันสั้นก็คือธรรมกายนิรันดร มีลักษณะเป็นอมิตาภะมีแสงสว่างไม่จำกัดอมิตายุมีอายุไม่จำกัดคือเป็นนิรันดรฝ่ายมหายานเขาเรียกอมิตาภะว่าอมิตาภะหมายความว่ามีแสงสว่างไม่จำกัดอมิตายุคือมีอายุไม่จำกัดนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์คนมันกลายเป็นเนื้อหนังเหมือนกับคนพระเจ้าพระองค์ธรรมมันไม่ใช่เนื้อหนังแล้วมันไม่ใช่มันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นนิรันดรถ้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมหมดถึงที่สุดพยายามศึกษาให้เห็นปฏิจจสมุปบาทอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแห่งความทุกข์อาศัยปัจจัยอะไรดับลงแห่งความทุกข์ให้เห็นชัดนี่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเป็นเนื้อในพระเจ้าพระองค์คนเนื้อหนังนี่เป็นหุ้มอันนอกอีกทีนึงมีพระองค์ในมีพระองค์นอกถ้าเรียกพระองค์เปลือกแยกมันหยาบคายแต่พระองค์ในพระองค์นอกไปหนึ่งชั่วที่นี่พอพระองค์นอกพระองค์คนพระองค์นอกดับนิพพานลงไปก็เหลือแต่กระดูกนี่เป็นพระองค์แทนเรียกพระองค์แทนพระธาตุกระดูกหรือพระธาตุเป็นพระองค์แทนที่ต่อมาคนเขาทำพระพุทธรูปอะไรขึ้นมาอีกก็เป็นพระองค์แทนพระองค์แทนมีหลายชั้นหลายชนิดเป็นพระองค์แทน จะรู้จักหรือเข้าถึงเพียงพระองค์นอกพระองค์แทนนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ต้องถึงพระองค์คนแล้วก็ถึงพระองค์ธรรมทะลุไปเป็นชั้นถึงชั้นในสุดคือพระองค์ธรรมอย่าติดอยู่เพียงแค่พระองค์แทนเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นหรือแม้แต่พระธาตุถ้าไปติดอยู่แค่พระธาตุก็ไม่พอแบ่งกันแล้วพระธาตุคนเดียวจะมาแบ่งกันทั้งโลกได้ยังไงเอาพระองค์ธรรมมีให้ไม่จำกัดใครต้องการเท่าไรก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้หน้าหัวที่ว่าพระธาตุนะที่เรียกว่าพระธาตุพระสารีริกธาตุที่ในอินเดียแท้ๆพบในอินเดียที่อยู่เป็นหลักฐานอยู่เป็นกระดูกคนเผาไหม้เป็นเหลือเป็นชิ้นเล็กๆนั้นแต่พระสารีริกธาตุในลังกาในพม่าคือแม้ในเมืองไทยบางส่วนบางแห่งกลายเป็นของสวยงามเป็นเม็ดไข่มุกเหมือนเม็ดไข่มุกพระธาตุเม็ดชนิดเม็ดไข่มุกไม่มีในอินเดียไม่มีที่ขุดพบในเจดีย์เก่าแก่ก็ไม่มีชนิดที่เป็นสวยเป็นเม็ดไข่มุกมีแต่
มากที่สุดในลังกาแล้วก็ในพม่าในประเทศไทยบางแห่งบางคนหรือบางที่ทีนี้เขาอธิบายกันว่ากระดูกคนมันกลายเป็นเม็ดไข่มุกว่าก็ว่าแต่ผมไม่เชื่อว่ากระดูกแท้ๆแม่องค์กระดูกแท้ๆมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์นี่พระองค์คนเนื้อนั้นแท้ๆก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ต้องพระองค์ทำพระองค์ทำนั่นแหละขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าทุกชั้นเด็กๆมันรู้แค่พระพุทธรูปจะทำยังไงได้เด็กๆไปลึกก็ไปจะถึงพระองค์ธาตุพระองค์เนื้อหนังพระองค์คนแล้วพระองค์คนแล้วพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมให้ลึกไปถึงในชั้นนี่อาทิพุทธะอย่างของพวกมหายานก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายหรอกมันจะเป็นคำสอนของมหายานเราก็จะพอวิจารณ์ดูได้โอ้มันต้องมีสิ่งนั้นต้องมีธรรมธาตุที่เป็นนิรันดรต้องมีนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนิรันดรซึ่งจะอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาถึงที่ไหนเมื่อไรก็ได้ถ้าสามารถสมาธิจิตวิปัสสนาเรียกแล้วแต่จะเรียกจนเห็นธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระองค์นิรันดรที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้หรือเมื่อหลายพันปีมาแล้วก็ได้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเรียกว่าพระองค์ธรรมส่วนคำว่าธรรมกายยังมีความหมายเพี้ยนออกมากว่านั้นมันจะหมายถึงคำสั่งสอนหรือความจริงของพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนจะก็อยู่ในพวกที่เป็นธรรมเนี่ยกายธรรมกายพรหมกายธรรมกายพูดเป็นของแทนชื่อพระพุทธเจ้าได้นั่นนี่เห็นไหมคำว่ามันยากลำบากตรงที่คำที่ใช้พูดพอพูดว่าพระพุทธเจ้าคำเดียวนี่มันมีหลายชั้นหลายระดับหลายยุคหลายความหมายแล้วก็ไปศึกษาใครควรดูเองว่าองค์ไหนที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงแต่เราก็ไม่ดูถูกนะพระองค์ไหนแท้กับพระองค์นอกพระองค์คนเราก็ไม่ดูถูกเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนเราก็ได้อาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์คนเนี่ยช่วยสอนให้เราจึงได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์คนก็ไม่มีโอกาสที่รู้จักพระองค์ธรรมอย่าไปดูถูกพระองค์คนช่วยให้เรารู้จักพระองค์ธรรมแต่ที่จะดับทุกข์ได้จริงก็พระองค์ธรรมนั่นแหละถึงพระพุทธเจ้าพระองค์คนเองก็อาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนี่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนขึ้นมาคนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนี่มันอยู่ที่นี่คำว่าธรรมพระองค์ธรรม มีในที่ทุกคนทุกแห่งคือจะเรียกว่าคือกฎก็ได้คือธรรมชาติก็ได้ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพยายามให้เห็นที่มันมีในชีวิตในร่างกายในขันธ์ 5เนี่ยถ้ามีเกิดดับมีการอาการของปฏิจจสมุปบาทเกิดดับอยู่ในตัวเราเนี่ยพยายามดูให้เห็นถ้าเห็นองค์นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรม ไม่เสียทีที่ว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็อย่าหยุดนะพยายามจะให้เห็นต่อไปข้างหน้าวันใดวันหนึ่งคงจะเห็นสักวันหนึ่งอย่าหยุดเสีย
ก็จะไม่เสียทีไม่เสียทีที่เป็นผู้บวชหรือเป็นภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์คนพระองค์คนที่เป็นลูกพระเจ้าสุทโธทนะก็เหลือหลายแล้วก็เหลือแสนจะพิเศษเราก็ได้อาศัยองค์นี้เราจึงรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นู้นพระองค์ธรรมถ้าองค์นี้ไม่มาช่วยสอนให้ทำไมจะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำไมจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเราก็ไม่เคยได้ยินเราก็ไม่ต้องได้ยินนี่พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นบุคคลนี่ทำให้เราได้ยินก็มีพระคุณสูงสุดนี่ตัวอย่างทางภาษาเรียกว่าภาษาพูดมันลำบากหรือมันมีหลายชั้นเป็นภาษาคนเป็นภาษาธรรมก็มีเรื่องการพูดให้ฟังเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นการเรียนรู้ทั้งเรื่องภาษาด้วยเป็นการเรียนรู้เรื่องธรรมะตัวธรรมะตัวพระพุทธเจ้าตัวธรรมะด้วยไม่ใช่เรียนแต่ภาษา ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาให้รู้เป็นหลักว่าต่อไปนะข้างหน้านี่ว่ามันมีภาษาเป็นสองภาษาอย่างนี้ที่พูดกันอยู่ในวงการศึกษาของเราธรรมะมีเป็นสองภาษาอย่างนี้พูดไปที่ตัวธรรมะแท้ก็เป็นภาษาธรรมพูดไปที่ตัวบุคคลก็เป็นภาษาคนพูดง่ายๆถ้าเราพูดภาษาคนพูดภาษาคนแล้วก็ต้องพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติแล้วตรัสรู้แล้วนิพพานแล้วเลือดแต่กระดูกแล้วถ้าพูดภาษาคนแต่ถ้าพูดภาษาธรรมโอ้ไม่รู้จักนิพพานไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักประสูติไม่รู้จักนิพพานพูดได้อย่างนี้พูดที่มันสั้นที่สุดพระองค์ธรรมไม่รู้จักดับไม่รู้จักนิพพานพระองค์คนนิพพานแล้วนั่นอย่ามัวเถียงกันในเรื่องภาษาคนภาษาธรรมบางคนมันไม่รู้มันโง่เองอ่ะมันว่าไหวการพูดภาษาคนภาษาธรรมยุ่งยากลำบากไม่มีอะไรมันโง่เองไงมันไม่รู้จักพูดที่จริงมันมีภาษาคนและภาษาธรรมภาษาคนมุ่งไปที่ตัวคนภาษาธรรมมุ่งไปที่ธรรมไม่ใช่มุ่งที่บุคคลทุกเรื่องมีเป็นสองภาษาอย่างนี้พระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันหรือธรรมะอย่างอื่นก็เหมือนกันเมื่อพูดเป็นตัวบุคคลมันก็เป็นภาษาคนเป็นพูดว่าความดีก็เป็นภาษาธรรมถ้าพูดว่าคนดีก็เป็นภาษาคน มันใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราจะพูดโดยภาษาคนก็ได้โดยภาษาธรรมก็ได้แต่ว่าพูดโดยภาษาธรรมนั้นพูดได้แต่คนมีปัญญาคนโง่ง่ายที่ไม่เคยศึกษาเคยพูดไม่เป็นแล้วฟังไม่ถูก พูดได้เป็นวัตถุก็เรียกว่าภาษาคนพูดได้เป็นคนก็เรียกว่าภาษาคนอย่างพระนิพพานเนี่ยคนไม่มีปัญญาหรือคนธรรมดาคนโง่ก็นี่เป็นบ้านเป็นเมืองไปเลยแล้วนิพพานเป็นเมืองไปเลยแล้วภาษาธรรมไม่ใช่เป็นธรรมเป็นธรรมไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเมืองถึงอธิบายยากเรียกยากก็เป็นธรรมธาตุเป็นอสังขตธาตุอันหนึ่งไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนนี่เป็นนั่นภาษาธรรมเมืองนิพพานภาษาคนนิพพานธาตุนิพพานธาตุภาษาธรรมเรียกว่านิพพานธาตุมันมุ่งที่ตัวธาตุที่ตัวธรรมเรียกว่าภาษาธรรมแต่ถ้าเมืองนิพพานเข้าสู่พระนิพพานก็กลายเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองเอาละเป็นอันว่าเราพูดกันวันแรกนี่เพื่อให้รู้ไว้ทีก่อนว่าภาษามันทำยุ่งภ
ภาษาไม่พอใช้บ้างหรือไม่มีเสียเลยบ้างยิ่งพูดกับฝรั่งหรือก็ยิ่งลำบากภาษามันไม่เท่ากันมันไม่ตรงกันบางทีมันไม่มีต้องพูดกันเป็นวรรคเป็นเวรจนกว่าจะเข้าใจกันได้ฝรั่งรู้จักแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์พระเจ้าองค์นี้รันดอนไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ไม่อยู่ในประวัติไม่รู้จักก็ไม่สนใจและไม่เคยอ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็อ่านแล้วฝรั่งหลังๆนี่อ่านรู้จักกันแล้วที่เราเป็นไทยเป็นนับถือพุทธศาสนามานมนานควรจะรู้อย่าให้มันเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นโดยภาษาอย่าให้อุปสรรคทางภาษายังเป็นปัญหาอยู่ต่อไปพูดให้ได้ชัดเจนว่าพูดอย่างภาษาคนหรือว่าเรากำลังพูดอย่างภาษาธรรมถ้าพูดอย่างภาษาคนพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วพวกศาสนาอื่นเขาก็ล่อเอาคนตายแล้วเป็นที่พึ่งทรงน้ำหน้าที่มันพูดไม่เป็นแต่พระพุทธเจ้าในภาษาธรรมมันไม่ตายมันไม่รู้จักตายนี่มันเหมือนกับพระเจ้าของฝรั่งไม่รู้จักตายพระเจ้าของคริสต์ไม่รู้จักตายเราก็มีเหมือนกันเราพูดทางภาษาธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักตายได้ยินว่าเมื่อพวกคริสต์เข้ามาใหม่ๆเข้ามาสอนคริสต์ในเมืองไทยมันเล่นงานเอาอย่างนี้มันถามพระเจ้าคุณอยู่ที่ไหนไอ้คนนั้นมันซื่อมันก็ตอนนิพพานแล้วอยู่ในทางมันอยู่ที่ไหนมันก็นิพพานแล้วนิพพานคืออะไรคือตายมันก็เลยย่อนี่คุณจะพึ่งคนตายแล้วหรือจะพึ่งคนยังอยู่ก่อนของเรายังอยู่เราพระเจ้านิพพานแล้วตายแล้วคุณจะพึ่งคนตายแล้วหรือพึ่งคนยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับภาษามันช่วยจำกันไว้ดีๆเข้าใจกันในคล่องแคล่วพูดจาถูกต้องไม่คล่องขัดพระพุทธเจ้าภาษาคนก็คือตัวคนภาษาธรรมก็คือตัวธรรมที่พระธรรมพระธรรมภาษาคนก็จะหมายถึงเสียงที่แสดงธรรมนี่ก็ได้หีบพระธรรมที่หีบใส่พระคัมภีร์ก็เรียกว่าพระธรรมตู้พระธรรมบางทีเรียกว่าพระธรรมเฉยๆเสียงนี่ก็เป็นพระธรรมเกี่ยวมาท่องเอามาสวดอะไรก็เรียกว่าพระธรรมนี่มันภาษาคนถ้าภาษาธรรมพระธรรมไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นนามธรรมเป็นตัวธรรมเป็นสิ่งที่เขามาดูไม่ได้จับมาดูไม่ได้คือธรรมชาติแห่งความจริงเช่นกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นคือพระธรรมสัจจะความจริงเป็นกฎของธรรมชาตินั้นเป็นพระธรรมตัวภาษาธรรมพระธรรมตัวภาษาคนก็หมายถึงพระคัมภีร์ใบลานบ้างสมุดนั่นบ้างตู้พระธรรมนั่นบ้างเสียงที่จ่ออยู่บนธรรมาสน์บ้างเสียงที่มาสวดมนต์อยู่บ้างนี่ก็เรียกว่าพระธรรมนี่มาฟังธรรมก็มาฟังเสียงไม่ใช่ตัวพระธรรมแท้ที่พระสงฆ์พระสงฆ์ภาษาคนก็ตัวบุคคลตัวบุคคลชื่อนั่นชื่อนี่ลูกคนนั่นหลานคนนี่พระสงฆ์ตัวพระในภาษาคนแต่ถ้าพระสงฆ์ในภาษาธรรมไม่เอาตัวบุคคลเอาตัวจิตมีคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจพระสงฆ์ตัวจริงก็คล้ายๆพระพุทธเจ้าเป็นตัวธรรมะที่สิงสถิตอยู่ในร่างกายนี้พระสงฆ์ก็มีทั้งภาษาคนและมีทั้งภาษาธรรมอย่าลืมนะไปทำความเข้าใจดีๆให้รู้จักเรื่องของภาษาให้รู้จักแยกออกเป็นภาษาคนและภาษาธรรม
ที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนถ้าเป็นภาษาคนเขาเรียกว่าปุคคลาธิสถานปุคคลาธิสถานแปลชี้ระบุลงไปที่บุคคลถ้าเป็นภาษาธรรมก็เรียกธรรมาธิสถานแปลชี้ระบุลงไปที่ตัวธรรมก็ได้เป็นสองอย่างพระพุทธก็เป็นสองอย่างพระธรรมก็เป็นสองอย่างพระสงฆ์ก็เป็นสองอย่างธรรมะอื่นๆก็เป็นสองอย่างนั่นเทวดาในภาษาคนก็อย่างที่เชื่อนะอยู่บนอยู่ตามต้นไม้อยู่ที่ไหนบ้างแต่ถ้าเทวดาในภาษาธรรมก็คือคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาโดยเฉพาะก็มาที่รีระบุตตปะนะเป็นเทวดาในภาษาธรรมแล้วทีนี้จะเป็นปลีกย่อยออกไปก็รู้กันไว้แต่มันง่ายดีที่เขาพูดว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายที่เป็นทุกขติเป็นอบายภูมินี่เรียกว่าสี่ชื่อนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายที่เขาไม่รู้ภาษาธรรมก็พูดอย่างภาษาคนสอนกันอย่างภาษาคนนรกก็อยู่ใต้ดินอยู่ใต้บาดาลใต้ดินร้อนเป็นไฟลุกอยู่ที่นั่นนรกเปรตก็เป็นสัตว์ชนิดที่มองไม่ค่อยเห็นตัวนะเดรัจฉานก็สัตว์เดรัจฉานเปรตก็ไอ้ที่สัตว์ชนิดผีชนิดหนึ่งมองไม่เห็นตัวอสุรกายยังเป็นผีที่ไม่มีตัวให้เห็นถ้ามันคอยซ่อนคอยหลบอยู่เรื่อยถ้าอย่างนี้ไปจะก็เราพูดภาษาคนหรือภาษาวัตถุหรือภาษาร่างกายแต่ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมแล้วนรกมันอยู่ในใจคนไม่ได้อยู่ใต้ดินเมื่อร้อนเป็นไฟนรกอยู่ในใจเดรัจฉานก็คือโง่มันความโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานคนโง่คือคนเป็นเดรัจฉานเปรตมันหิวความหิวเปรตมีความหมายว่าหิวมันใจจะขาดนั่นมันเป็นเปรตความหิวอสุรกายคือความกลัวไม่ยอมให้เห็นตัวความคลาดอย่างไม่มีเหตุผลคลาดอย่างร่างกายคลาดที่สุดนั่นคือคำว่าอสุรกายถ้าพูดอย่างภาษาคนก็เป็นอย่างนี้พูดภาษาธรรมก็เป็นอย่างนี้หรือมันคู่อีกคู่หนึ่งที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่มากแล้วพูดกันอยู่มากคือนรกและสวรรค์นรกและสวรรค์สองสิ่งนี้เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียนะเขาพูดกันอยู่ก่อนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนรกก็อยู่ข้างล่างใต้ดินเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนานาประการสวรรค์ก็อยู่สูงสุดบนฟ้ายอดสุดขึ้นไปมีเรื่องราวเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้เขาพูดโดยภาษาคนแล้วพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียก็อธิบายได้พูดกันโดยภาษาคนอย่างนี้ พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในอินเดียท่านก็ไม่ข้านน่ะพระญาไม่ข้านนะไม่ข้านที่เขาพูดกันไม่ก่อนท่านไม่ข้านก็ไม่ไปปะทะไม่ขัดแย้งไม่ทำการขัดแย้งฉันก็พูดทำไมว่าฉันเห็นนรกฉันเห็นสวรรค์มันอยู่ที่อายตนะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำผิดกฎอิทัปปัจจยตาก็เกิดความทุกข์ขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือนรกพอทำถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตามีความไม่ทุกข์ดับทุกข์ได้นั่นคือสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ชัดทันทีว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้า
ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมทั้งนรกทั้งสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำผิดหรือเมื่อทำถูกถ้าทำถูกก็เป็นสวรรค์ถ้าทำผิดก็เป็นนรกขอแถมพกตรงนี้ว่าแม้มันเรื่องมันจะตรงกันข้ามอย่างนี้ก็รู้ว่ามันไม่มีการขัดแย้งไม่มีการกระทบเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีปฏิปทาของท่านไม่แย้งไม่ขัดแย้งจะไม่ว่าใครผิดจะไม่ขัดแย้งว่าใครผิดลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่หลังๆมันโง่ขัดแย้งไปทั้งหมดไม่รู้อะไรผิดเป็นไหนขัดแย้งถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่จะปฏิบัติตามอย่าขัดแย้งท่านว่าอย่างนั้นก็ท่านว่าของท่านไปแต่ฉันว่าอย่างนี้คือในพวกเราในธรรมวินัยนี้อธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้คุณจะชอบถืออย่างไหนก็เอาทีจะไม่พูดว่าของคุณผิดของฉันถูกไม่มีเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันไม่ได้ขัดแย้งมึงผิดกูถูกมึงก็ได้ชกปากกันอย่าจำไว้ทีนะว่าไอ้หลักไม่ขัดแย้งไม่กล่าวคำพูดที่ขัดแย้งนี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งไม่พูดคล้ายคำที่ให้เกิดการขัดแย้งกับใครใครในโลกเทวโลกมนุษย์โลกอะไรก็ตามไม่พูดคำที่เป็นขัดแย้งกันจึงไม่มีการทะเลาะที่ในหมู่มนุษย์ภูมิกิเลสมันขัดแย้งแต่พืชนิดมันก็แย้งมันเต็มไปด้วยคำขัดแย้งโดยเฉพาะในโลกการเมืองตรงนี้เต็มไปด้วยคำขัดแย้งนะถือเป็นหลักว่าอย่าไปขัดแย้งเขาเลยเขาพูดอย่างนั้นเราพูดไปแต่ถ้าเขาจะเราพูดเราก็บอกว่าฉันเข้าใจอย่างนี้ฉันถืออย่างนี้แต่ฉันไม่ได้ว่าของคุณผิดนะอย่าไปว่าเขาผิดถ้าว่าเขาพูดโดยภาษาคนก็ถูกของเขาแล้วฮะถ้าเราพูดโดยภาษาธรรมก็ถูกของเราถูกด้วยกันทั้งสองอย่างแต่เรื่องคนละเรื่องนี่เขาพูดกันคนละภาษานี่ยกตัวอย่างให้เห็นมากไกลออกไปมากไกลออกไปว่าเกี่ยวกับภาษาเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับคำพูดมันเป็นอย่างนี้โดยหลักใหญ่ก็มีอยู่สองภาษาภาษาคนกับภาษาธรรมชี้ไปที่ตัววัตถุหรือตัวบุคคลเรียกว่าภาษาคนชี้ไปที่ตัวธรรมะเรียกว่าภาษาธรรมเอาละพอกันทีหนึ่งชั่วโมงได้เรื่องเราพูดกันนี่เรื่องคำพูดที่ทำให้เป็นปัญหาเพราะถือใจความไม่ตรงกันก็เป็นปัญหาถึงว่ามึงผิดกูถูกกูถูกมึงผิดอยู่หมดพูดภาษาคนกับภาษาคนพูดภาษาธรรมกับภาษาธรรมไม่ต้องขัดแย้งกันถ้าอย่างไหนมีประโยชน์จริงมีประโยชน์ใช่เป็นประโยชน์ระดับทุกได้นั่นแหละมีประโยชน์พยายามถือเอาอย่างนั้นอย่าเอาผิดเอาถูกกันที่ตรงอื่นถ้ามันถูกก็มีประโยชน์ก็ดับทุกข์ได้ถ้าไม่มีประโยชน์ดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ไม่นักที่อื่นเขานิยมการขัดแย้งแต่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่นิยมการขัดแย้งหลีกเลี่ยงการขัดแย้งไม่มีเรียกการขัดแย้งว่าเป็นอุบาทอุบาทอุปัทวะอุบาทการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นมันเราอย่าพูดคำขัดแย้งที่เป็นเหตุให้เถียงกันโกรธเคืองกันในการอย่าพูดคุณจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้ฉันเชื่ออย่างนี้ก็ได้แล้วจะชอบ นั่นขอยุติการบรรยายในการพูดวันแรกเรื่องภาษาหรือคำพูดมันไม่พอใช้หรือมันไม่มีเลยอย่าไปล้มกับเรื่องอย่างนี้พยายามพูดให้ดีทำความเข้าใจให้ดีให้มีแต่ความราบรื่นราบรื่นไม่มีขัดแย้งไม่มีทะเลาะไม่มีวิวาทเพราะรู้จักใช้คำพูดที่ถูกต้องขอยุติการบรรยายและปิดประชุม